บทที่5อาหารตอนทานอายุ6เดือนเราเริ่มป้อนอาหารหยาบเริ่มต้นด้วยกล้วยน้ำว้าเอาลูกสุกๆปอกเปลือกออกเอาช้อนขูดป้อนทีละน้อยกล้วยน้ำว้าคืออาหารหยาบคำแรกที่เราใช้ป้อนลูกเป็นความทรงจำเก่าๆของผมที่เด็กส่วนมากในหมู่บ้านจะเริ่มต้นการกินอาหารด้วยกล้วยน้ำว้าตอนนั้นจะเป็นกล้วยเคี้ยวผสมกับข้าวเหนียวเอาไปหมกไฟแล้วเอามาป้อนเด็กแต่ผมไม่ทำแบบนั้นอีกป้อนกล้วยเพียงอย่างเดียวแล้วตามด้วยน้ำต่อมาเราเอาข้าวกล้องผสมกล้วยบดให้ละเอียดป้อนจากนั้นค่อยๆเพิ่มฟักทองนึ่งแครอทนึ่งงาป่นทั้งงาขาวและงาดำผสมกันมะม่วงสุกมะละกอสุกถ้าเป็นพืชผักที่หยาบๆเราจะนึ่งก่อนเพื่อให้บดได้ง่ายแต่ผลไม้ทุกชนิดจะกินสดๆเลยเพ็กกี้มีหนังสือเล่มหนึ่งชื่อ Super Baby Food มีสูตรอาหารสำหรับเด็กเยอะมากเป็นอาหารที่ดีของฝรั่งแต่พวกเราอยู่ในสวนไม่ได้ไปตลาดทุกวันเหมือนฝรั่งเราจำเป็นต้องใช้สิ่งที่เรามีถ้าจะต้องไปหาส่วนผสมให้ได้ตามสูตรก็เป็นเรื่องยุ่งยากเกินไปเลยต้องใช้สิ่งที่เรามีเป็นหลักเรามีกล้วยมะละกอฟักทองงาเมล็ดผักโขมเมล็ดเชียมีแครอทและผักต่างๆมากมายอะไรก็ได้ใส่รวมกันเข้าไปเน้นความหลากหลายเป็นสำคัญไม่อยากให้อาหารอย่างเดียวซ้ำๆเป็นเวลานานเราเชื่อว่าอะไรที่คนว่าดีมากๆถ้ากินมากเกินไปก็จะไม่ดีเพราะมันเกินความต้องการการกินอาหารน้อยชนิดนั้นทำให้ขาดส่วนอื่นไปอย่างเราถูกสอนมาว่าเนื้อนมไข่มีโปรตีนสูงและโปรตีนทำให้โตเร็วเราก็ให้กินแต่เนื้อนมไข่ไม่ค่อยได้กินผักผลไม้จึงทำให้เราได้โปรตีนและไขมันเกินต้องการแต่ขาดวิตามินและเกลือแร่อื่นๆในช่วงแรกๆเราเลี้ยงลูกด้วยอาหารมังสวิรัตและเคยคิดว่าอยากเลี้ยงแบบนี้เพราะเห็นผู้หญิงคนนึงมาฝึกอบรมที่สวนเป็นลูกครึ่งไทยอเมริกันเขามีลูกอายุปีกว่าเขาเอาลูกมัดติดหลังลงเหยียบดินทำอิฐสร้างบ้านทำงานหนักเหมือนคนอื่นๆที่ไม่มีลูกเขาเลิกกับแฟนเลี้ยงลูกด้วยตัวเองคนเดียวและเขากินมังสวิรัติแบบไม่ผ่านความร้อนคืออาหารทุกอย่างต้องดิบข้าวก็กินไม่ได้ถ้าอยากกินก็ต้องเอาไปงอกก่อนแล้วกินต้นข้าวอ่อนอาหารที่เขากินตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมาคือผักผลไม้เป็นหลักและมีพวกนัดหรือเมล็ดที่กินสดได้เช่นเม็ดมะม่วงหิมพานต์อัลมอนด์เฮเซลนัทเป็นต้นแต่ช่วงที่อยู่ที่สวนเขากินแค่ผักผลไม้เท่านั้นเพราะเรามีให้กินแค่นี้เขาก็ยังทำงานหนักได้เหมือนคนอื่นๆแม้ว่าเขากินแค่พืชผักผลไม้แต่เขาก็สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวด้วยและลูกสาวตัวเล็กๆของเขาก็แข็งแรงมากวิธีการกินของเขาและลูกที่แข็งแรงน่ารักของเขาทำให้เราอยากเลี้ยงลูกแบบนั้นบ้างเลยคิดว่าอยากลองให้ลูกเป็นมังสวิรัติดูแต่ช่วงหลังเริ่มเห็นว่าลูกน่าจะเป็นคนตัดสินใจเองเมื่อเขาโตขึ้นเขาควรจะได้ลองได้เรียนรู้ให้มากที่สุดแล้วค่อยให้เขาเลือกเองน่าจะเป็นธรรมกับลูกมากที่สุดหลายปีต่อมาเราเริ่มเติมไข่เติมปลาเข้าไปในอาหารของลูกเรื่อยๆแต่ไม่เคยป้อนเนื้ออย่างอื่นเลยช่วงหลังๆลูกไม่ค่อยชอบปลาเท่าไหร่เลยมีไข่เป็นหลักหลังจากนั้นเราเริ่มให้เขาลองกินนมวัวบ้างแต่เราไม่ได้ให้นมสดให้ลองโยเกิร์ตก่อนและไม่ได้ให้บ่อยประมาณสัปดาห์ละครั้งเท่านั้นส่วนนมผงไม่เคยให้ลูกกินเลยเขากินพืชผักเก่งมากผลไม้แทบทุกชนิดเขากินหมดในอเมริกามีความเชื่อว่าเด็กที่เพิ่งเริ่มมีฟันไม่ควรให้กินมะเขือเทศเพราะมีรสเปรี้ยวจะไม่ดีต่อฟันอ่อนๆของเด็กแต่น้องทานมีฟัน4ซี่เห็นมะเขือเทศไม่ได้เลยชอบมากมะเขือเทศพันธุ์บลันดีวายลูกใหญ่มากมิเชลเพื่อนเราปลูกไว้ข้างบ้านมันสุกสีแดงสวยมากน้องทานกินคนเดียวหมดทั้งลูก
งานวันเกิดครั้งแรกเป็นปีที่3ของน้องทานของขวัญวันเกิดของเขาแทนที่จะเป็นเค้กเหมือนคนอื่นๆทั่วไปเราให้มะเขือเทศลูกใหญ่แทนเค้กมีเทียนปักบนมะเขือเทศเขามีความสุขกับมะเขือเทศมากการที่พวกเราทำสวนเป็นงานหลักทำให้มีพืชผักที่เป็นอาหารหลากหลายชนิดมากเราปลูกมะเขือเทศมากกว่า50สายพันธุ์ในบางปีและยังมีแตงกวาแตงไทยถั่วต่างๆไม่มีอะไรที่น่าตื่นเต้นเท่ากับการเห็นลูกชอบกินสิ่งที่เราปลูกเราไม่เคยใช้สารเคมีไม่มีอะไรที่เป็นพิษเป็นภัยเราเห็นลูกกำลังเติบโตจากอาหารที่เราปลูกเองเป็นส่วนมากเรารู้สึกว่าเราทำได้ดีมากแม้เราจะไม่มีเงินทองเหมือนคนอื่นแต่เราให้สิ่งที่ดีที่สุดกับลูกได้บางคนชอบพูดว่าลูกไม่ชอบกินผักเลยไม่รู้จะฝึกยังไงความจริงแล้วการให้เด็กกินผักต้องฝึกตั้งแต่เริ่มกินอาหารครั้งแรกถ้าเริ่มจากเนื้อนมไข่ไม่มีผักมาตั้งแต่ต้นแล้วจะยากมากอย่างครอบครัวเราให้เด็กกินมังสวิรัติจนอายุ 3-4 ปีหลังจากนั้นเขาจะไม่มีปัญหาเรื่องกินผักเลยและเราฝึกไม่ให้ลูกกินน้ำตาลอยู่ 3-4 ปีเหมือนกันซึ่งเพ็กกี้ต้องหยุดกินช็อกโกแลตและไอศกรีมเวลาหลายปีพอลูกมีพื้นฐานในการกินดีแล้วเราก็ปล่อยให้เขาเลือกเองหลังจากนั้นก็ไม่มีปัญหาเขาจะกินได้ทุกอย่างและไม่ติดอะไรเป็นพิเศษการอยู่ในชุมชนที่สนใจเรื่องสุขภาพด้วยกันก็เป็นสิ่งที่ช่วยได้มากไม่มีใครดื่มน้ำอัดลมไม่มีใครซื้อขนมเข้ามาในสวนถ้าใครจะซื้อเข้ามาต้องเป็นขนมที่ชาวบ้านทำหรือขนมที่มีคุณภาพดีไม่ใช่ขนมซองสวยๆทั้งหลายแต่เราก็ไม่ให้ลูกกินอยู่ดีจนกระทั่ง4ปีกว่าเรายังไม่ให้ลูกกินน้ำตาลนอกจากน้ำตาลจากผลไม้แม้พวกเราทำขนมทำของหวานกินเองแต่เราจะกินหลังอาหารเสมอเพื่อฝึกให้ลูกไม่ติดน้ำตาลกินได้แต่ไม่ติดเพราะเขากินอาหารจนอิ่มแล้วลิ้นได้คุ้นเคยกับรสอื่นๆก่อนรสหวานทำให้ความหวานไม่เป็นที่ประทับใจจนเกินไปและท้องอิ่มแล้วจะกินมากก็ไม่ได้แต่เด็กที่กินของหวานหรือกินของเล่นก่อนกินข้าวมักจะติดน้ำตาลเสมอบางคนกลัวลูกหิวให้กินของเล่นหรือขนมไปก่อนเวลากินอาหารจริงๆเขาเลยไม่หิวแล้วต่อไปลูกจะอยากกินมากขึ้นบ่อยขึ้นพ่อแม่รักลูกก็ไม่อยากขัดใจลูกลูกรู้ว่าจะได้กินขนมก็ไม่ค่อยกินอาหารหลักกินนิดหน่อยเพื่อรอกินขนมจากนั้นลูกก็เริ่มมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและน้ำตาลจะทำให้ก้าวร้าวมากขึ้นปัญหาคือเวลาพาลูกเข้าหมู่บ้านชาวบ้านชอบมาขออุ้มขอพาไปเล่นเพราะความน่ารักของเด็กคนก็อยากซื้อนั่นซื้อนี่ให้โดยเฉพาะขนมการให้ขนมกับเด็กถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นเรื่องปกติของคนทั่วไปแต่เราไม่เห็นด้วยก็เลยต้องคอยบอกคอยเฝ้าสังเกตตลอดเวลาที่เข้าหมู่บ้านซึ่งหลายคนก็ไม่ค่อยเข้าใจมักจะมองว่าพวกเราแปลกเราบอกคนอื่นๆว่ามันเป็นการทดลองเรียนรู้การเลี้ยงลูกของเราเราต้องการหาวิธีที่ง่ายที่สุดถูกที่สุดและดีที่สุดวิธีที่ชาวบ้านเลี้ยงมันยากเกินไปสำหรับเราต้องหาเงินมากขึ้นลูกเคยได้กินนั่นนี่พอไม่ได้เขาก็จะงอแงและมีปัญหามากที่หนักกว่านั้นคือเจ็บป่วยบ่อยต้องไปหาหมอบ่อยอันนี้ยิ่งจ่ายมากคนไม่มีรายได้อย่างเราจะยิ่งลำบากจนกระทั่งอายุ4ปีกว่าเราพาลูกไปงานเลี้ยงที่บ้านเพื่อนเป็นครั้งแรกที่ลูกลองดื่มน้ำอัดลมพอเขาจิบนิดหน่อยก็บอกว่าไม่ชอบเพราะไม่ใช่รสชาติที่เขาคุ้นเคยมีเพื่อนบอกว่าน้ำอัดลมทั้งหลายมีรสที่ไม่น่ากินมากแต่คนกินจะติดเพราะการโฆษณาเด็กๆ เห็นโฆษณาในทีวีทุกวันเห็นผู้ใหญ่ดื่มเป็นประจำมันก็อยากทำบ้างแล้วก็เริ่มสร้างความจำในสมองว่ามันซ่ามันดีแล้วกินเรื่อยๆเพราะราคาถูกหรือกินเล่นๆเพราะไม่มีอะไรทำไม่นานก็จะรู้สึกว่ามันซ่ามันดีคาเฟอีนที่ผสมอยู่ในนั้นก็ทำให้คนติด
คนที่ไม่เห็นโฆษณาไม่เคยเห็นคนดื่มเลยพอให้ชิมน้ำอัดลมเขาจะไม่ชอบทันทีผมสังเกตดูลูกตัวเองมันเป็นอย่างนั้นจริงลูกผมไม่เคยเห็นโฆษณาของน้ำอัดลมเลยเพราะเราไม่มีทีวีคนที่สวนก็ไม่มีใครดื่มพ่อกับแม่ก็ไม่ดื่มเลยพอให้เขาชิมเครื่องดื่มหลายอย่างเขาเลือกน้ำผลไม้ส่วนน้ำอัดลมจิบคำเดียวแล้ววางเลยวันนั้นผมให้ลูกดื่มเบียร์ด้วยหลายคนก็ตำหนิว่าให้เด็ก4 ขวบดื่มแอลกอฮอล์ได้ยังไงแต่ผมไม่อยากห้ามโดยที่ลูกไม่รู้จักมันความจริงผมไม่อยากห้ามแต่อยากให้ลองแล้วตัดสินใจเองเพื่อฝึกสร้างสามัญสำนึกผมเชื่อว่าเรื่องผิดถูกชั่วดีขาวดำเป็นสิ่งที่ไม่ต้องสอนไม่ต้องบอกกันใครๆก็รู้ได้ด้วยตัวเองถ้าคนมีสามัญสำนึกผมเห็นว่าการเลี้ยงเด็กในปัจจุบันนั้นเป็นกระบวนการล้างสมองไม่ให้เด็กคิดเองรู้เองตัดสินใจเองแต่ผู้ใหญ่จะเข้าไปจัดการเองหมดการที่เด็กดื่มเบียร์เขารู้ว่ามันขมรสชาติแย่มากไม่น่ากินเลยเขาก็ตัดสินใจไม่กินเองแล้วเขาจะจำเป็นความเข้าใจของเขาเองแต่การบอกว่ากินไม่ได้นะมันไม่ดีโดยที่เขาไม่รู้ว่าไม่ดียังไงคือการปิดกั้นการเรียนรู้ของเด็กทำให้เด็กไม่ได้ใช้สามัญสำนึกเองพอไม่ใช้บ่อยๆมันก็ไม่โตหรือหายไปจากนั้นก็จะคิดเองไม่เป็นรอคำสั่งอย่างเดียวไม่มีคำสั่งก็ไม่รู้จะทำยังไงเกิดความสับสนหลายครั้งการห้ามทำในสิ่งที่เด็กไม่รู้ไม่เข้าใจก็ทำให้เกิดอาการอยากฝืนเด็กดื้อส่วนมากเกิดจากการที่เขาถูกห้ามมากเกินไปทำให้เขาอยากฝืนมากขึ้นการฝึกให้เด็กกินแต่อาหารสดใหม่ไม่ผ่านกระบวนการแปรรูปทำให้เลี้ยงลูกง่ายขึ้นมากเพราะผักผลไม้ข้าวปลาราคาไม่แพงเลยแต่ถ้าเอาข้าวเอาฟักทองเอาแครอทไปบดและอัดใส่กระป๋องหรือใส่ขวดมาราคาต้องแพงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นอกจากราคาแพงขึ้นแล้วคุณค่าทางอาหารยังลดลงด้วยเพราะต้องใช้ความร้อนมากขึ้นใช้กระบวนการหลายขั้นตอนใช้เวลานานขึ้นบางอย่างถูกเก็บไว้หลายเดือนหรือเป็นปีมันอาจจะไม่เน่าเพราะเก็บบรรจุแบบสุญญากาศแต่การเก็บไว้นานคุณค่าย่อมสูญเสียไปเองตามธรรมชาติทุกขั้นตอนของการแปรรูปจะต้องมีการสูญเสียคุณค่าไปแล้วต้องมีสิ่งใหม่เพิ่มเข้ามาเสมอสิ่งที่เพิ่มเข้ามามักจะเป็นเชื้อโรคหรือจุลินทรีย์ต่างๆทั้งที่เป็นโทษและไม่เป็นโทษและสารเคมีก็จะเพิ่มเข้ามาในอาหารแปรรูปทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจเช่นสีหรือกลิ่นสังเคราะห์สารกันเสียสารเสพติดทางอาหารเช่นผงชูรสรูปแบบต่างๆสารเคมีที่เพิ่มเข้ามาโดยไม่ตั้งใจจะเป็นพวกสารที่ใช้ล้างทำความสะอาดหรือที่ติดมากับภาชนะบรรจุทั้งหลายเช่นพลาสติกเป็นต้นสิ่งที่สูญเสียไปในระหว่างกระบวนการการผลิตคือวิตามินและเกลือแร่ที่ลดน้อยลงหรือหายไปวิตามินบางอย่างอาจจะหายไปเมื่อโดนความร้อนมากหลายๆครั้งขั้นตอนการล้างหรือแปรรูปก็ทำให้สารอาหารหายไปมากด้วยหรือการเก็บไว้นานๆก็ทำให้เสื่อมสภาพได้คนแต่ก่อนไม่ค่อยกินอาหารที่ตายแล้วเป็นเวลาหลายเดือนแต่ปัจจุบันอาหารส่วนมากที่เรากินล้วนแต่ตายมานานแล้วอาหารสำเร็จรูปทั้งหลายไม่ว่าผักหรือเนื้อสัตว์ล้วนแต่ตายมาแล้วหลายเดือนหรือเป็นปีก็มีคนทุกวันนี้กินศพของสัตว์หรือซากพืชผักที่ตายมานานแล้วมากกว่าที่สัตว์ทุกชนิดกินการเลี้ยงลูกด้วยอาหารที่สดใหม่จึงเป็นสิ่งจำเป็นแม้การเลี้ยงลูกด้วยอาหารสำเร็จจากตลาดจะสะดวกสบายแค่ไหนก็ตามเราอาจจะสะดวกในขณะที่ป้อนอาหารและมั่นใจในคำโฆษณามากแต่ปัญหาสุขภาพของลูกอาจสร้างความสูญเสียมากกว่าความสะดวกสบายที่ได้มาเราไม่อยากให้ลูกอ้วนเกินจำเป็นไม่อยากให้ลูกเจ็บป่วยบ่อยๆเหมือนลูกคนอื่นๆที่เลี้ยงลูกด้วยอาหารสำเร็จเราจึงทดลองเลี้ยงด้วยอาหารง่ายๆไม่ผ่านขั้นตอนมากมาย
ข้าวกล้องหุงเสร็จเราบดป้อนลูกตอนนั้นเลยผลไม้สุกเราปอกเปลือกออกแล้วป้อนเลยไม่ต้องผ่านกระบวนการใดๆรสชาติแท้ๆที่ไม่ได้ปรุงแต่งเลยสารอาหารใหม่ๆสดๆคือสิ่งที่เราเชื่อมั่นมากกว่าคำโฆษณาใดๆเราเชื่อมั่นในความหลากหลายของอาหารที่กินเชื่อมั่นในความสดเชื่อมั่นในอาหารที่เป็นอินทรีย์นอกจากนี้แล้วเราให้ความสำคัญน้อยมากแม้แต่ความรู้เรื่องโภชนาการเราไม่ค่อยเอาใจใส่เท่าไหร่ว่าอาหารนี้มีวิตามินและเกลือแร่เท่าไรโปรตีนเท่าไรขอให้ลูกกินหลายๆอย่างได้เราไม่กังวลเลยลูกกินอาหารง่ายๆจนเข้าปีที่3เขาถึงเริ่มกินอาหารอย่างเดียวกับผู้ใหญ่ซึ่งปกติชุมชนของเรากินอาหารง่ายๆโดยไม่ใช้ผงชูรสไม่เผ็ดและพยายามกินอาหารอินทรีย์ให้มากที่สุดที่จะเลือกได้อยู่แล้วทำให้ลูกกินอาหารผู้ใหญ่ได้ไม่ยากเลยในชุมชนไม่ค่อยซื้อขนมเข้ามากินเราเน้นการทำเองเราไม่ทำขนมให้หวานมากเราทำขนมทุกอย่างเองทั้งขนมไทยและขนมต่างประเทศเราทำลอดช่องเองคั้นใบเตยเองซึ่งเราปลูกไว้เยอะมากมันต่างๆเราปลูกไว้เยอะเราเอามาทำขนมได้หลากหลายนอกจากนั้นเราไปซื้อนมจากฟาร์มที่รู้จักเอามาทำชีสทำโยเกิร์ตทำเค้กคุกกี้บราวนี่ทำพิซซ่าทำขนมปังเด็กๆในชุมชนกินแบบนี้เป็นประจำและไม่ค่อยได้กินขนมสำเร็จรูปจากตลาดบ่อยนักทำให้เขาไม่คุ้นเคยและไม่ชอบกินเพราะที่เราทำเองมันอร่อยกว่าและเขาได้เห็นขั้นตอนได้รู้ความเป็นมาของสิ่งที่กินด้วยเด็กๆในชุมชนไม่มีใครชอบน้ำอัดลมเลยถ้าเขาต้องซื้อเครื่องดื่มเองเราจะเห็นเขาเลือกซื้อน้ำผลไม้หรือชาสมุนไพรเสมอขนมกรอบกรอบทั้งหลายก็ยังไม่เคยเห็นเด็กๆซื้อกินเองแม้บางทีคนอื่นซื้อให้แต่เขาไม่ได้สนใจกินส่วนมากก็เอาให้คนอื่นต่อการฝึกให้เด็กไม่ติดน้ำตาลเป็นสิ่งที่ทำได้ไม่ยากเพียงแค่พ่อแม่ไม่ติดลูกก็ไม่ติดเพราะลูกไม่เห็นพ่อแม่กินหรือไม่ซื้อมาตุนไว้เยอะๆให้เด็กเห็นเยอะๆเขาจึงไม่ค่อยสนใจแต่เรามีปัญหาตอนไปอเมริกาที่บ้านยายจะมีซีเรียลทุกอย่างเต็มตู้เลยซีเรียลในอเมริกาถือว่าเป็นอาหารเสพติดที่น่ากลัวมากเพราะทุกยี่ห้อน้ำตาลสูงทั้งหมดเลยและน้ำตาลที่เขาใช้คือ High Fructose Corn Syrup ทุกยี่ห้อเลยซึ่งน้ำตาลตัวนี้มันหวานแรงมากและทำให้คนติดง่ายมากโดยเฉพาะเด็กๆและมันคือน้ำตาลที่มีคนสงสัยมากขึ้นว่ามันอาจจะเป็นสาเหตุของโรคภูมิแพ้ในปัจจุบันเพราะมันเป็นน้ำตาลที่ได้จากข้าวโพด GMO เป็นหลักเราพยายามแก้ปัญหาโดยการทำกราโนล่าเองใส่ข้าวโอ๊ตใส่เมล็ดทานตะวันเมล็ดฟักทองเม็ดมะม่วงลูกเกดอินทผาลัมปรากฏว่าลูกชอบเหมือนกันแต่ไม่ได้ห้ามลูกไม่ให้กินซีเรียลเขากินได้แต่ไม่มากในขณะเดียวกันเราก็ทำอาหารอย่างอื่นให้น่าสนใจมากขึ้นซึ่งก็ช่วยได้ดีมากการอธิบายให้ลูกเข้าใจเหตุผลเข้าใจความเป็นมาของอาหารช่วยให้ลูกรู้จักตัดสินใจเลือกกินเองได้ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับอาหารเป็นสิ่งที่พวกเราเฝ้าเรียนรู้อยู่ตลอดเพราะทุกวันนี้มีของใหม่ออกสู่ตลาดแทบตลอดเวลาเราจำเป็นต้องรู้ทันและพยายามเข้าใจให้มากที่สุดแต่อย่างไรก็ตามเรายึดหลักง่ายๆว่าอาหารอินทรีย์สดใหม่ไม่แปรรูปมากเกินไปคือตัวเลือกอันดับแรกทานเติบโตมากับอาหารแบบนี้จนอายุ10ปีเราใช้จ่ายเงินน้อยมากเป็นค่าอาหารของเขาเราซื้อน้ำอัดลมให้เขาชิมไม่เกิน5ครั้งในชีวิตที่ผ่านมาขนมซองทั้งหลายจำได้ว่าไม่เคยซื้อเลยและเขาไม่เคยขอด้วยขนมหรือของกินเล่นเราไม่ค่อยซื้อเรากินอาหารจริงๆให้อิ่มแล้วก็เสร็จไม่กินเล่นไม่กินเพราะไม่มีอะไรทำการฝึกกินแบบนี้ไม่ใช่เราฝึกลูกอย่างเดียวแต่เราฝึกตัวเราเองด้วยเราต้องทำเป็นตัวอย่างให้ได้แล้วไม่ต้องเสียเวลาสอนลูกจากประสบการณ์10ปีเราพบว่าค่าใช้จ่ายเราลดลงมากยังไม่น่าเชื่อเทียบกับเพื่อน
ที่มีลูกพร้อมกันที่สำคัญที่สุดคือทานไม่เคยป่วยไข้จนต้องกินยาหรือไปหาหมอเลยทานเคยไปหาหมอฟันไม่กี่ครั้งเคยเป็นไข้สองครั้งตัวร้อนจัดแต่เราไม่ได้พาไปหาหมอไม่ได้ให้กินยาแต่เอาผ้าชุบน้ำเช็ดตัวไม่นานก็หายเพราะมีสุขภาพแข็งแรงมากการกินอาหารที่ดีไม่ใช่อาหารที่ราคาแพงหรือยี่ห้อดังเสมอไปเราพบว่าอาหารที่ดีคืออาหารที่กินแล้วมีปัญหาสุขภาพน้อยที่สุดและอาหารที่ดีที่สุดคืออาหารที่ใหม่สดเสมอและหลากหลายชนิดแม้เราจะใช้เวลาในการทำอาหารบ้างแต่ก็ยังถูกกว่าอาหารสำเร็จรูปการเลือกทำอาหารที่ดีให้ลูกกินทำให้พ่อแม่มีสุขภาพดีด้วยเพราะพ่อแม่ก็ต้องกินด้วยเราก็เลยรู้สึกสบายไปด้วยทุกวันนี้เราไม่มีข้อสงสัยในเรื่องอาหารเลยถึงแม้เราไม่มีความรู้เรื่องโภชนาการมากนักเราก็รู้ว่าจะเลือกอะไรให้ลูกกินหรือครอบครัวกินแม้มีเงินไม่มากเราก็สามารถเลือกสิ่งที่ดีที่สุดได้เสมอเราพอใจกับการเรียนรู้วิธีเลี้ยงลูกด้วยอาหารง่ายๆแต่ทำให้สุขภาพมีปัญหาน้อยที่สุดในขณะเดียวกันเราไม่ได้ปิดกั้นการกินของลูกเราให้เขาไปกินอาหารขยะทั่วๆไปเช่นแมคโดนัลด์ไอศกรีมหรืออาหารแพงๆบ้างเหมือนกันเพื่อที่จะให้เขาได้รู้และเข้าใจความเป็นจริงให้มากที่สุดเราได้เรียนรู้ว่าอาหารไม่ใช่สิ่งที่กินแก้หิวหรือกินให้อร่อยปากเท่านั้นแต่อาหารคือชีวิตทั้งชีวิตของเราคือสุขภาพของเราคือตัวเราทั้งหมดอาหารจึงเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดที่เราต้องเอาใจใส่อย่างจริงจัง